พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและความตื่นตัวในการลดใช้พลังงานทำให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นครับส่วนประกอบที่สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ครับซึ่งนักวิจัยไทยก็สามารถพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสำเร็จแล้วครับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ทำรายได้เป็นอันดับต้นๆให้แก่ประเทศไทยในขณะที่สังคมโลกมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่สังคมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดมากยิ่งขึ้นขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็มุ่งพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้นักวิจัยสวทช.จึงได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าหนึ่งในนั้นคือแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าโดยต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย4โมดูลมีจำนวนเซลล์1,408ก้อนมีความจุไฟฟ้า 228.8 แอมป์ต่อชั่วโมงเมื่อนำไปประกอบกับรถยนต์นั่งไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ160กิโลเมตรที่สำคัญคือวัสดุและชิ้นส่วนในแพ็คแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยสามารถต่อยอดให้ไปสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยคนไทยได้วิจัยและพัฒนาโดย M-Tech Nextech สวทช.สนับสนุนโดยสถาบันยานยนต์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000